วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองและดิฉันจะมาหาคำตอบร่วมกันค่ะว่าการจัดการขยะยุคใหม่และมาตรการพลังงานยุคใหม่ควรเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเชิญวิทยากรสุดพิเศษนะคะคือคุณพรพรมวิกิตเศษค่ะตัวแทนจากประชาธิปัตย์ยุคใหม่จะมาร่วมวิเคราะห์เจาะลึกและก็ให้คำตอบกับพวกเราในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจิมและคุณพรมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากเหตุการณ์ที่วานเสียชีวิตที่จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้สร้างความตื่นตัวขึ้นเยอะมากในสังคมไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่สำคัญคือความกังวลต่อเรื่องของขยะในทะเลไทยซึ่งตอนนี้สถิติจากที่เนยดูคือน่าเป็นห่วงมากตอนนี้ประเทศไทยเราค่ะสถิติสูงเป็นอันดับที่5ของโลกในประเด็นนี้เนี่ยคุณพรมคิดเห็นยังไงบ้างคะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นข่าววานที่สงขลานี้แล้วก็เป็นหนึ่งคนที่เศร้ามากๆคือไอ้ข่าววานนี้มันทำให้คนไทยตื่นตัวมากโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียคนรุ่นใหม่ตื่นตัวแต่ก็ถ้าเราไปดูที่อื่นไอ้รูปอย่างเงี้ยมันมีทั่วโลกอยู่แล้ว National Geographic เขาก็ถ่ายมาว่ามีเศษไอ้พลาสติกอยู่ในท้องนกอะไรที่ผ่านมาคือมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากแต่ก็ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียมันก็คึกคักมากแล้วก็เห็นว่ามันคือคนรุ่นใหม่เนี่ยผมเห็นว่าพอมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอะเขาจะแชร์กันโพสต์กันอะไรเยอะมากต้นปีก็เป็น PM 2.5 ไอ้ฝุ่นละอองแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องไอ้โรงงานถ่านหินโรงงานไฟฟ้าถ่านหินครับก็เป็นเรื่องที่เราคนรุ่นใหม่ผมอาจจะพูดเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่หมดไม่ได้แต่ก็คิดว่าหลายคนสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมท้องระดับท้องถิ่นอย่างเดียวแต่ระดับโลกด้วยโลกร้อนอาจจะเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นมาฟังเรื่องโลกร้อนมาตั้งแต่เด็กเรื่องหมีโพล่ากำลังจะสูญหายเรื่องอาร์กติกน้ำแข็งจะละลายหรือว่าเกาะจะจมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะผมล่าสุดผมก็ได้ไปที่มหาลัยรังสิตก็ได้ไปคุยกับเด็กกลุ่มนึงสักประมาณ100กว่าคนก็คุยกันพอมาถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมปุ๊บทุกคนแบบตาโตอยากจะฟังมากแล้วก็วิทยากรถามว่าคุณคิดว่าในอนาคตอีก10ปีเรื่องอะไรที่จะสำคัญที่สุดหลายคนอื่นก็จะพูดเรื่องนู้นการศึกษานู่นนี้ผมสิ่งแวดล้อมปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเด็กในคนฟังครับตื่นตัวมากแล้วก็คนถามคำถามเยอะมากก็ดีใจว่ารุ่นเราก็ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมคุณพ่อปู่คิดว่าเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเรามีปัญหาจริงๆทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนรุ่นใหม่มีความตันหนักตันหนกไปเองแต่สิ่งแวดล้อมมันยังไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่ครับผมคิดว่าคนสนใจคนรุ่นเราสนใจสิ่งแวดล้อมมากเพราะว่าเป็นคนรุ่นเราเนี่ยครับที่จะเจอปัญหานี้ในอนาคตมาถึงรุ่นพวกผมอาจจะตายไปแล้วใช่ไหมก็อันนั้นไม่เกี่ยวครับแต่อาจจะเพราะเราก็อาจจะตามหลานเขาก็อยู่ในอนาคตก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ผลร้ายของโลกร้อนมันคืออะไรแต่ก็อาจจะเจอในอนาคตจริงๆที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าที่แล้งมันก็จะแล้งมากขึ้นฝนที่ฝนตกอยู่แล้วก็จะฝนตกทำให้น้ำท่วมมากขึ้นอันนี้มันอาจจะไปเจอในอนาคตหรือเปล่าอะไรเป็นเรื่องที่พวกผมตั้งคำถามเยอะมากๆครับคือที่อเมริกาที่ผมเคยไปทำงานอยู่กับส.ส.คนหนึ่งก็แกก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็คุณเคยเป็นผู้ช่วยส.ส.ที่อเมริกาครับใช่ครับส.ส.ของอเมริกาส.ส.ของอเมริกาครับจากรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นซิลิคอนแวลลีย์แล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องโลกร้อนมากๆที่สภาอเมริกาก็มีคล้ายๆชมรมมันไม่เชิงกรรมาธิการเขาไม่ได้คุยเรื่องกฎหมายอะไรตามหลักแต่ก็เป็นชมรมคนที่ให้ความสนใจเรื่องเดียวกันก็จะมีชมรมเรื่องโลกร้อนนี้แล้วก็มีเมมเบอร์ประมาณ 40-50 คนซึ่งผมก็มองกลับมาว่าผมก็อยากจะให้เมืองไทยระดับนักการเมืองเมืองไทยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็โอเคกลับมาเรื่องขยะพลาสติกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็เคยได้ศึกษาอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกมันใกล้ตัวมากเพราะเราก็จะเห็นขยะอะไรถุงพลาสติกหลอดขวดเต็มไปหมดเลยครับแล้วเรื่องเนี้ยที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆเพราะว่าไอ้การผลิตถุงเนี่ยมันใช้เวลาแค่5วินาที
เราใช้ก็อาจจะประมาณ5นาทีแต่การที่มันย่อยสลายเข้าไปในโลกเนี่ยตั้ง500ปีหรือถ้าเป็นกล่องโฟมนักวิทยาศาสตร์บางคนบอก 1,000 ปีอีกคนบอกไม่สลายเลยชีวิตนี้ก็คือเราใช้แค่นิดเดียวแต่ผลลัพธ์ที่มันจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่ในโลกเราเนี่ยนานมากๆใช่ไหมครับอันนี้ก็อยากจะมาโชว์ว่าบนโลกเราในท้องทะเลเนี่ยมีขยะเยอะขนาดไหนครับอันนี้ก็จะมาโชว์ว่าบ้านเรานะครับมหาสมุทรอินเดียก็จะมี 1.3 ล้านล้านถุงที่อยู่บนทะเลแปซิฟิกเหนือนะครับก็มีเกือบ2ล้านล้านถุงที่จะอยู่อันนี้ก็อันนี้ตามที่บนทะเลที่เราเห็นทั่วไปก็คือสูงขึ้นทั่วโลกเลยในทุกมหาสมุทรใช่ครับครับอันนี้ของที่ไทยนะครับก็ถุงพลาสติกก็เราจะเห็นว่ามันมีมากที่สุดในเป็นขยะที่มีมากที่สุดในทะเลรองลงมาก็เป็นหลอดแล้วก็เป็นฝาแล้วก็มีถุงโฟมที่ผมได้บอกว่ามันไม่สลายหรือใช้เวลาพันปีที่จะสลายครับอันนี้ก็เป็นมันก็ว่าถุงหิ้วพลาสติกเนี่ยมากที่สุดเลยมากที่สุดที่เกิดขยะทำให้เกิดขยะใช่ครับน่าสนใจอันนี้นะครับก็จะโชว์เป็นน้ำหนักของไอ้ถุงพลาสติกที่มันอยู่บนทะเลแล้วอันที่สองก็โชว์ว่าในปี2050เนี่ยจะมีถุงขยะมากกว่าจำนวนปลาตามน้ำหนักแล้วครับหมายความว่าน้ำหนักของถุงขยะเนี่ยจะหนักมากกว่าน้ำหนักของปลาทั้งหมดใช่ครับที่มีในโลกโอ้โหใช่ครับโอ้ในปี2050นะครับครับตอนนี้ประมาณ1ใน5ครับถ้าดูตาม1ใน5หมายความว่ามีน้ำหนักคือพลาสติก1หน่วยก็คือเท่ากับปลา5หน่วยครับในอนาคตดีมานด์น้ำมันของโลกเนี่ยจะขึ้นถึง 20% ครับคือคนอาจจะพูดกันว่าโอ๊ยในอนาคตเราจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเราไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วไม่จริงครับเพราะอุตสาหกรรมเปโตรเคมีการสร้างพลาสติกทั้งหลายเนี่ยมันจะใช้น้ำมันมหาศาลแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาทดแทนเหมือนที่เรามีไฟฟ้ามาทดแทนน้ำมันสำหรับรถยนต์ยังไม่มีอะไรที่จะมาใช้ทดแทนไอ้น้ำมันเพื่อการสร้างถุงพลาสติกหรือขวดพลาสติกอะไรจริงครับคือคนอ่ะอาจจะคิดว่าพลาสติกก็คือพลาสติกที่เราเห็นกับตาถุงพลาสติกขวดพลาสติกแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับมันมีอย่างนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสติกใช่ไหมครับคือไมโครพลาสติกมันก็จะมาจากพื้นดินธรรมดามาจากขยะจากเรือบ้างจากทะเลบ้างคือส่วนทั้งหมดของพลาสติกขยะพลาสติกที่เราเห็น 5% มันอยู่บนชายหาดใช่ไหมเราอาจจะเห็นตามรูปคนเด็กกำลังหยิบขยะจากไอ้ตรงชายหาดอะไรอย่างนี้ที่เราเห็นก็เศร้าใจใช่ไหมครับอีก 1% ก็อยู่ตรงผิวน้ำใช่ไหมแต่อีก 94% เนี่ยคือไมโครพลาสติกซึ่งมันจมอยู่ใต้น้ำแล้วเราไม่เห็นเลยเพราะว่ามันเล็กกว่าเส้นผมเราเยอะมากๆแล้วอันเนี้ยเป็นตัวอันตรายเพราะว่ามันอยู่ในน้ำใช่ไหมครับอันนี้รูปต่อไปก็จะโชว์ว่าหมายความว่าขยะที่เราเห็นทุกวันนี้มันเพียงแค่ประมาณ 5-6% เท่านั้นเองที่เราสามารถมองด้วยตาได้ที่เราเห็นว่ามันก็เยอะแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่ามันลงไปอยู่ใต้น้ำไม่ได้หมายความว่ามันย่อยสลายแต่กลายเป็นเล็กๆๆๆเล็กๆจริงๆมีข่าวว่านักวิทยาศาสตร์ได้เจอเศษไมโครพลาสติกอยู่ตรงที่ลึกที่สุดของโลกแล้วไอ้ที่เขาเรียกมาเรียนาเทรนช์ได้เจอแล้วว่าเออมีเศษพลาสติกได้หล่นไปถึงตรงนั้นแล้วอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่ อยู่แค่ผิวน้ำครับลงไปทั่วแต่พลาสติกนั้นเรามองเกือบไม่เห็นหรือไม่เห็นเลยมันเล็กมากๆเล็กมากๆแล้วมันแต่มันไม่ได้ย่อยสลายไม่ได้ย่อยสลายครับยังอยู่ครับคือมันเกิดมาจากที่แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าที่เราใส่อาจจะเวลาเราซักเสื้อจากไอ้พวกซินเทติกอะไรอย่างงี้เวลาซักเศษพลาสติกก็จะหล่นลงไปในท่อนะฮะแล้วก็อาจจะมาจากห่วงยางอะไรที่มันจะก็ย่อยถือว่าย่อยสลายไหมก็ไม่เชิงเพราะมันก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กๆเลยหายไปแล้วอันนี้อันตรายมากเพราะมันอยู่ในน้ำใช่ไหมครับน้ำก็ได้เจอที่ทั่วโลกอ่ะเขาเทสว่ามี80%กว่าที่เจอในน้ำเวลาเขาเอามาเทสแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันปลาหรือซีฟู้ดทั้งหลายอาหารทะเลสัตว์ทะเลทานเข้าไปแล้วพอมันทานเสร็จเราเอามาทานมันก็เข้าไปในฟู้ดเชนหรือโซ่อาหารของเราก็คือแปลว่าเรามีเศษพลาสติกในตัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วพลาสติกเศษพลาสติกอันนี้มันก็อาจจะผ่านน้ำเสียอะไรมามันมี
ติดกับแบคทีเรียอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบอันนี้เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะเพราะว่าอันที่เราเห็นเนี่ยกับกลายเป็นว่ายังมีส่วนที่มองไม่เห็นที่มันเยอะแล้วก็ดูอันตรายมากกว่าด้วยที่อาจจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราขยะพลาสติกมันไปไหนบ้างครับ1ก็ไปรีไซเคิล2ก็คือเอาไปเผาอาจจะเป็นเผาแบบเปิดหรือเผาไปทำพลังงานอันนี้ก็อีกเรื่องนึง3ก็คือฝังกบแบบถูกวิธี4ก็คือเอาไปทิ้งเป็นกองขยะ5ก็คือก็อยู่ทั่วๆไปบนข้างถนนอะไรที่เราได้เห็นกันครับแล้วก็รูปนี้โชว์ว่าแค่ 9% ไปรีไซเคิล 12% เอาไปเผาแต่ที่เหลือก็คือไอ้3อันสุดท้ายอยู่ข้างถนนบ้างอยู่กองขยะบ้างซึ่งขยะเนี่ยมันมี3อย่างหลักๆนะครับที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศเราหรือโลกเลยก็ว่าได้ก็คือด้านเศรษฐกิจเรื่องท่องเที่ยวแน่นอนอยู่แล้วใครไปเที่ยวทะเลเจอขวดพลาสติกอะไรมันก็มันไม่มันนะครับเรื่องประมงเรื่องเกษตรนะครับคือทางเอเปกได้คาดว่าเราเสียเงินประมาณ1,000 ล้าน US เรื่องขยะพลาสติกมันมีส่วนกระทบนี่แหละครับ2ก็คือเรื่องสาธารณสุขคือการที่เผาไอ้ขวดพลาสติกเนี่ยมันก็จะปล่อยไอ้แก๊สไดออกซินฟูรานออกมาแล้วเรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อผู้หญิงกับเด็กมากกว่าผู้ชายเพราะว่าหลายประเทศยิ่งประเทศที่ยังไม่ค่อยเจริญนักเขาเผาเพื่อทำอาหารหรือก็เผาเพื่อความอุ่นนะครับก็เลยก็จะกระทบกับคนกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ทำให้ท่ออุดตันอันนี้ก็อาจจะเกิดเรื่องน้ำท่วมเหมือนที่บังกลาเทศโดนหนักที่ตอนนี้เขาแบนเพราะว่าเขาไปวิจัยเจอมาว่าไอ้ขวดพลาสติกกับถุงพลาสติกเนี่ยทำให้ท่ออุดตันทำให้ประเทศเขาน้ำท่วมหนักมากแล้วก็การที่ท่ออุดตันปุ๊บมันก็เป็นที่ที่แมลงวันหรือยุงเข้ามาเกิดก็อาจจะเป็นโรคมาลาเรียหรืออะไรสร้างโรคได้ก็ไอในโซ่อาหารเราก็เหมือนที่ได้อธิบายนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ามันมีขยะเยอะขนาดไหนทั้งในทะเลแล้วก็ทั้งบนบกอันนี้ก็ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาครับก็คือภายในปี2050 99% ของนกทะเลก็จะมีพลาสติกเข้าไปในร่างกายเหมือนไอ้รูป National Geographic ที่บางคนก็ได้เห็นแล้วที่พาออกมาโอ้โหพลาสติกเต็มไปหมดเลยสยองมากครับแล้วก็สร้างความอันตรายให้สัตว์น้ำตั้ง600ชนิดแล้ว 15% ของสัตว์ที่โดนกระทบเนี่ยเป็นสัตว์สงวนครับโอ้โหคือจากเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยคือพลาสติกดูเหมือนจะก่อปัญหาในระยะยาวด้วยแม้กระทั่งไม่ใช่แค่กับคนเท่านั้นแต่คือกับสิ่งแวดล้อมและกับสัตว์ทั่วโลกครับแล้วในตรงนี้เนี่ยคือตอนนี้ทั่วโลกเขามีมาตรการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคุณพงษ์คือทั่วโลกนะครับก็มี4แบบครับจริงๆ3แบบหลักๆที่หลายประเทศเขาทำกันก็คือ1ก็คือแบนเลยไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกเลยคือทางประเทศห้ามใช้ถุงเลยหรือก็เป็นระดับรัฐก็ได้แล้วแต่ครับก็ห้ามใช้เลยห้ามเลยก็ที่หนักที่สุดตอนนี้ที่เป็นข่าวเยอะคือเคนยาซึ่งก็เดี๋ยวผมจะได้อธิบายปีที่แล้วเพิ่งสร้างมาตรการมีมาตรการไม่ให้ใช้เลยซึ่งก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันแต่ถ้าถามทางรัฐเขาก็บอกว่าดีมากๆประเทศสะอาดขึ้นเยอะใช่ไหมครับผมเล่าให้ฟังนิดผมเพิ่งไปเคนยามาเมื่อสักครึ่งปีที่แล้วปรากฏว่าพอคุณเข้าประเทศลงจากเครื่องบินพอจะผ่านตรงคัสตอมใครก็ตามที่ถือถุงพลาสติกหรือเอาพลาสติกห่ออะไรก็ตามเรียบร้อยครับใช่เขาจะต้องให้แกะออกทั้งหมดแล้วคุณจะถือออกไปยังไงก็เรื่องของคุณเพราะคุณดันเอาพลาสติกเข้าประเทศเขาตกลงเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากว่าพลาสติกเนี่ยเขาจะเอาไปจัดการรีไซเคิลหรืออะไรของเขาไปแต่ว่าห้ามแม่เขาเห็นว่าคุณใช้พลาสติกครับอย่างนั้นเลยครับแล้วถุงใส่กับข้าวอะไรอย่างนี้ทำไงอะคะอาจารย์อ๋อไม่ได้คุณจะกินน้อยคุณก็กินไปดิใส่กล่องอะไรอย่างนี้แทนคือพลาสติกเขาห้ามไม่ให้มีคือไหนๆพูดถึงเรื่องเคนยาแล้วนะครับผมก็ไปอ่านข่าวนึงมาซึ่งก็ได้ไปสัมภาษณ์คนที่เคนยายิ่งคนที่อยู่ตามสลัมที่เคนยาถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมเขาบอกว่า
ที่ดีมากๆอ่ะคือตอนเนี้ยตามสลัมมันไม่มีที่เขาเรียกว่า flying toilet แล้วหรือห้องน้ำบินก็คือเมื่อก่อนน่ะคนก็อาจจะมักง่ายก็คืออาจจะอุจจาระในถุงแล้วก็โยนไปตามหลังคาบ้านซึ่งอันนี้มีจริงผมก็ช็อกเหมือนกันคือตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีแล้วเพราะไม่มีถุงพลาสติกไม่มีถุงพลาสติกก็แล้วก็ตามชุมชนซึ่งมีห้องน้ำสาธารณะก็คนมาใช้มากขึ้นเยอะถ้าที่ฟังดูมีหลายประเทศใช่ไหมครับนอกจากเคนยาแล้วเนี่ยก็แถวแอฟริกาเยอะแล้วมีบังกลาเทศก็หนึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เริ่มต้นเรื่องการแบนพลาสติกเหมือนที่ผมได้บอกอาจารย์ว่าเขาได้ไปเห็นว่าอันนี้คือสิ่งก่อเหตุก่อไอ้สิ่งที่ก่อน้ำท่วมบ้านเขาสัก 20-30 ปีที่แล้วครับครับต่อก็คือ economic instrument ก็คือการนำภาษีมาเก็บค่าถุงใช่ไหมครับอันนี้ก็มีหลายประเทศเหมือนกันครับครับบางประเทศเหมือนจีนคือรวมใช่ไหมครับรวมมีทั้งพลาสติกมีทั้งแบนแล้วก็ทั้งเก็บภาษีคือของจีนอ่ะถ้าถุงบางเขาจะแบนเลยเพราะเขาคิดว่ามันใช้แค่ครั้งเดียวใช้ปุ๊บก็ขาดแล้วอันนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากๆแต่เขาถุงบางๆครับถุงกล่องแกะอะไรที่เราใช้จากเซเว่นหรือถุงอะไรที่ใช้กล่องแกะกล่องแกะที่เขาเรียกถุงกล่องแกะอันนี้ห้าไม่ใช่ครับต่ำกว่า25ไมครอนหรือ 0.025 มิลลิลิตรแต่ถุงหนากว่านั้นถุงหนาๆเนี่ยอนุญาตให้ใช้เก็บภาษีครับแต่เก็บภาษีเพื่อให้ไม่ใช่ของฟรีใช่ครับเพราะฉะนั้นจะต้องจ่ายเงินคนจะได้มีความคิดว่าเฮ้ยเราจ่ายเงินมาแล้วเราต้องใช้อีกรอบนึงหรือหลายๆรอบเพราะว่ามันหนามันสามารถจะใช้ได้อันนี้ก็น่าสนใจครับใจมากแล้วก็อันนี้จีนก็คือทำทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าภาครัฐกับภาคเอกชนจับมือร่วมกันไม่ได้มีกฎหมายอะไรนะครับแต่เป็นการสมัครใจระหว่างทั้งสองฝ่ายมีด้วยเหรอคะที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนครับอาจารย์กับเนยอาจจะเห็นว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับมีแค่บางประเทศเองครับครับกราฟนี้ก็โชว์ว่า 3-4 ปีสุดท้ายได้เห็นว่ามีการพุ่งของประเทศที่เอามาตรการสักมาตรการหนึ่งไม่ว่าจะแบนหรือภาษีเอามาใช้นะครับก็อาจจะโชว์ว่าประเทศนั้นหรือประชาชนประเทศนั้นเริ่มเห็นความสำคัญของการที่ต้องมากำจัดถุงพลาสติกหรือขวดพลาสติกแล้วครับก็คือพวกจำนวนข้อบังคับใหม่ๆเยอะขึ้นแปลว่าทั่วโลกตื่นตัวเยอะขึ้นนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงมาตรการกฎหมายผมก็อยากจะพูดถึงมาตรการสมัครใจซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีไหมตามตัวเลขผลที่ได้มาก็อาจจะไม่ดีเท่ากฎหมายแต่ก็อาจจะไม่สุดตรงอย่างการใช้กฎหมายครับใช่ครับแล้วก็ให้เวลาภาคเอกชนหรือผู้ผลิตพลาสติกให้มีเวลาได้ปรับตัวก่อนออสเตรียตัวรัฐบาลได้จับมือกับผู้ผลิตค้าปลีกใหญ่ๆของเมืองซูเปอร์ใหญ่ๆว่าไม่ให้ถุงหรือชาร์จถุงพลาสติกแล้วครับก็คือคาดว่าลดได้25ล้านใบหมายความว่าออสเตรียยกเลิกการแจกถุงฟรีครับก็คือไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ก็ได้จับมือไปซื้อของครับถ้าจะเอาถุงก็ต้องเสียเงินก็ต้องจ่ายซื้อถุงครับสกอตแลนด์ครับก็คือเป็นรณรงค์ไม่ให้ใช้แก้วพลาสติกสำหรับแก้วกาแฟพลาสติกสำหรับในสถานที่ราชการก็คาดว่าจะลดได้ 450,000 ถ้วยต่อปีก็ยังไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ก็เป็นการรณรงค์ของรัฐค่ะแมคโดนัลด์ที่อังกฤษทุกสาขาเตรียมเลิกใช้หลอดพลาสติกเลิกใช้หลอดพลาสติกตั้งแต่ปี2019ขึ้นไปครับคือปัจจุบันน่ะใช้หลอดวันละ 1.8 ล้านครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษหลอดที่ใช้ในอังกฤษประมาณ 1,800,000 หลอดต่อวันเนี่ยนะครับครับโอ้โหโหก็ลดไปได้เยอะมากเลยนะคะอันที่2ครับก็คือมาตรการกฎหมายนี้ที่เราก็ได้แตะกันแล้วก็1ก็คือเก็บภาษี2ก็คือห้ามใช้เลย3ก็คือทั้ง2แบบเหมือนที่จีนทำนะครับตัวอย่างแรกที่ผมอยากจะเอามาเสนอก็คือประเทศไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์เริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ปี2002ที่เขาเรียกว่า Plus Tax คือผลลัพธ์ก็คือได้ถุงพลาสติกลดลง 90% ต่อคนลดจาก326เหลือแค่คนละ21ถุงลดไป 90% เหลือ 10% เท่านั้นเองของเดิมที่เคยใช้ก่อนที่จะมีมาตรการนี้ก่อนปี2002เก็บภาษีจากการใช้ถุงพลาสติกครับแสดงว่าการแจกฟรีไม่มีทางต้องซื้อแล้วที่ไอร์แลนด์ได้มีมันเป็น
การสำเร็จผลสำเร็จมากเพราะว่าเขาได้มีเซอร์เวย์ก่อนที่จะเอาภาษีมาจริงเขาไปเซอร์เวย์ว่าประชาชนยอมจะจ่ายค่าถุงพลาสติกเท่าไหร่พอรู้นั้นปุ๊บเขาเซตราคาภาษี6เท่าของที่ประชาชนยอมจะจ่ายก็คืออย่างน้อยเขาได้ทำเซอร์เวย์ไว้แล้วว่าคนพฤติกรรมของคนยังไงแล้วเขาก็ได้เอาหลายภาคส่วนมามีส่วนร่วมเยอะมากๆแล้วเขามีชัดเจนว่าเขาจะมีกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วประชาชนก็จะได้รู้ว่าเอ้ยไอ้เงินที่เขาจ่ายเนี่ยไปถึงกองทุนแล้วกองทุนเอาไปทำอะไรคือจะมีความรู้ตลอดเวลาผมเองเนี่ยเคยไปอยู่ที่นอร์เวย์ครับตอนแรกผมไม่รู้หรอกพอผมไปซื้อข้าวซื้อของเข็นรถมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ถามว่าเอาถุงพลาสติกไหมผมก็บอกว่าเอาพอบอกว่าเอาเสร็จเขาก็กดเครื่องผมตาไปดู6บาทเทียบกับเงินไทย6บาทอะไรว่าถุงใบเดียว6บาทในที่สุดวันหลังผมก็เลยเอาไอ้ถุงใบเก่าเนี่ยไปใส่หรือไม่งั้นผมก็เอาถุงผ้าไปใส่ดีกว่าตกลงมันลดปริมาณของถุงพลาสติกในการใช้ได้เยอะจริงๆที่ทุกคนต้องจ่ายใช่ครับและไอ้6บาทนั้นน่ะก็กลายเป็นภาษีที่รัฐเขาเรียกเก็บไปครับอ๋ออย่างนี้เป็นต้นค่ะดีค่ะคือก่อนที่ผมจะมานี่ผมเข้าไปเซเว่นแล้วผมก็ไปซื้อไอ้ยาอมนิดนึงก็ยาอมแผงเดียวให้ถุงพลาสติกผมมาใช่มั้ยฮะอันนี้ก็ถ้ามันมีค่าชาร์จก็ไม่คือผมไม่ได้รับถุงพลาสติกอยู่แล้วแต่เชื่อว่าบางคนที่ไม่ได้สนใจอะไรก็รับไปเฉยๆเพราะเขาให้มาแต่ถ้ามันมีค่าชาร์จปุ๊บคือไอ้บาท2บาทเชื่อว่าคนก็ถ้าอยากจะได้จริงๆมันก็จ่ายได้แต่ถ้ามันมีขึ้นมาปุ๊บก็ส่วนมากก็ไม่รับนะคนก็จะคิดก่อนแล้วว่าจะใช้จะรับดีหรือเปล่าคุณบอลพูดอย่างนี้ก็ดีแล้ว BBC เนี่ยลองมาถ่ายในประเทศไทยพอไปซื้อของออกจากร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าไอ้ของที่ซื้อเนี่ยมันก็มีพลาสติกอยู่แล้วพอเอามาที่โต๊ะจ่ายเงินเสร็จดันเอาพลาสติกใส่พลาสติกถุงอีกทีนึงเขาเลยบอกว่าโอ้โหทำไมบ้านเราเนี่ยมันพลาสติกแล้วยังใส่พลาสติกอีกครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงผมไปทานข้าวในตลาดใช่ไหมมันมีไปสั่งชานมชานมก็ใส่ในแก้วพลาสติกฝาพลาสติกหลอดพลาสติกซึ่งอันนั้นก็ธรรมดาตอนนี้นะครับแต่ที่เมืองไทยอาจจะเด่นกว่าประเทศอื่นมีไอ้ที่เขาเรียกเป็นคล้ายๆที่ถือครับที่เป็นที่ใส่จะได้ถือสะดวกขึ้นคือก็อาจจะสำหรับหลายถุงมันอาจจะสะดวกถ้าคนถือที่หิ้วเป็นพลาสติกด้วยใช่ครับเป็นแค่เล็กๆครับไอ้ล้อมๆผมก็ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายว่ายังไงแต่แค่ใส่เข้าไปแล้วก็ถือได้ตรงเราติดความสะดวกใช่ครับมันติดความสะดวกอ่ะต่อไปครับส่วนของอังกฤษนะครับก็เรียกว่ามาตรการเก็บภาษีไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเงินที่ได้ไม่ได้เข้ารัฐคืออันนี้แต่เขามีมาตรการที่จะเก็บค่าถุงเหมือนกันแต่เงินที่ได้จากการเก็บค่าถุงจะไปเข้าร้านซูเปอร์ร้านค้าปลีกหมดแต่ร้านค้าปลีกก็ต้องไปตอบกับรัฐบาลว่าไอ้เงินที่เขาได้เขาเอาไปทำอะไรแล้วรัฐบาลก็จะกำหนดว่าคุณจะเอาไปทำกับเรื่องสิ่งดีๆช่วยมูลนิธินู่นนี่เรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ได้รู้สึก Tesco กับ Sainsbury บอกว่าเงินที่เขาเอาไปที่เอาไปใช้สักประมาณ 60% หรือ 70% นะเขาเอาไปให้มูลนิธิที่เขาให้สตาฟหรือพนักงานของบริษัทเขาเลือกกันเองไปโหวตกันเองว่าเฮ้ยอยากจะเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยอะไรไม่ได้เข้ากระเป๋าของร้านแต่ว่าให้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยพนักงานไปโหวตกันว่าจะไปทำประโยชน์เพื่อสังคมอะไรบ้างเอาไปทำไม่ได้เข้ารัฐครับก็ครับก็อันนี้ก็มีผลที่ดีก็คือลดไป 83% ต่อคนก็จาก140ก็เหลือ25แต่ของอังกฤษยังเป็นแค่เฉพาะร้านค้าปลีกใหญ่ๆแล้วใหญ่ๆก็คือเขาบอกว่าต้องเป็นบริษัทที่มีพนักงานเกิน250คนร้านเล็กๆอยากจะทำก็เป็นมาตรการสมัครใจยังไม่ได้เป็นกฎหมายที่เขาเริ่มจากร้านใหญ่ก่อนใช่ครับนะครับที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับเคนยาเคนยาก็เป็นประเทศที่โทษร้ายแรงที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ก็คือบุคคลที่ฝ่าฝืนต้องจ่ายเงินเนี่ยครับถ้าเป็นไทยก็ 1.2 ล้านบาทครับอาจารย์จะถุงที่อาจารย์ที่เข้าสนามบินไปเมื่อกี้เนี่ยผมโชคดีผมโชคดีผมรู้มาก่อนผมไม่มีพลาสติกเลยผมเข้าไปในเคนยาผมไม่มีพลาสติกเลยมีการเตรียมตัวแล้วค่ะโทษสูงมากค่ะครับจีนก็เหมือนที่เราได้คุยกันมีได้รวม2มาตรการแบนกับเก็บภาษีซึ่ง
ปีแรกลดไปได้ 70% หรือ 40,000 ล้านถุงนะฮะ7ปีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป10ล้านตันครับก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จมากของจีนครับเมื่อกี้ก็คือเป็นในเรื่องของประเทศต่างๆทั่วโลกครับเราก็เห็นว่ามันจะมีมาตรการในหลายๆแบบแล้วคุณพรมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องมีมาตรการในรูปแบบไหนบ้างคะคือผมมอง2 อย่างครับประเทศไทยควรจะทำระยะสั้นก่อนก็คือระยะสั้นเราต้องเริ่มรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังซึ่งแล้วก็มาผลักดันมาตรการสมัครใจเหมือนคล้ายๆที่แมคโดนัลด์เขาทำหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ประเทศเราก็มีบ้างนะครับเหมือนกทม.ได้รณรงค์ให้ใช้ขนมปังทำกระทงแทนที่จะเป็นพลาสติกหรือกล้วยไม้ตอนแรกเป็นกล้วยไม้ก็ดีแต่พอกล้วยไม้จมไปมันมีกลิ่นมันเสียหรืออะไรเป็นขนมปังปุ๊บปลาก็ทานก็จบครับแล้วกรมการแพทย์ก็เตรียมเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาปีละแล้วก็จะเลิกใช้ได้มากกว่าปีละ9ล้านใบแล้วนอกจากนี้ก็จะเห็นข่าวที่ว่าเขาจะยกเลิกการผลิตปลอกคุ้มขวดน้ำด้วยใช่ไหมคะพอทำมาตรการสมัครใจปุ๊บอะผมอยากจะให้รวบรวมเก็บข้อมูลทุกอย่างจริงๆให้เป็นผลลัพธ์จริงๆว่าเราได้อะไรจากการทำไอ้การสมัครใจนี้เพราะว่าในอนาคตถ้าเราจะไปเสนอเป็นกฎหมายจริงเราจะได้มีข้อมูลครบถ้วนไปเสนอในสภาหรือเสนออะไรว่าเฮ้ยเรามีมาตรการแค่เล็กๆแค่นี้นะเราได้ผลสำเร็จขนาดนี้ครับมันจะมาช่วยกับเราในคือจะออกมาตรการโดยไม่ศึกษาอะไรก่อนไม่ได้ครับใช่ครับเราอยากจะเน้นที่แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตสมุยอะไรอย่างนี้ก็ตามครับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนระยะยาวซึ่งก็มีถุงคือถุงพลาสติกก็อาจจะมีสิ่งทดแทนเยอะเหมือนกันอาจจะใช้ถุงกระดาษถุงผ้าถุงไบโอดีเกรดเดเบิลก็เป็นยังเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีก็ต้องมาถกเถียงกันรอบนึงแล้วถ้ากล่องโฟมก็จะมีกล่องชานอ้อยซึ่งก็ทำมาจากเศษเหลือของอ้อยใช่ไหมครับแล้วก็ระยะยาวก็อยากจะให้เสนอว่าควรจะมีมาตรการเก็บภาษีอาจจะทำเป็นแบบจีนก็ได้แต่แทนที่จะไปแบนไออันถุงที่บางๆก็อาจจะเก็บภาษีสูงหน่อยแล้วค่อยมาเก็บภาษีต่ำหน่อยสำหรับถุงที่สามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณพรมพูดมาเนี่ยค่ะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนและแผนต่างๆที่คุณพรมได้เสนอมาเนี่ยพรรคจะเอาด้วยไหมคะเชื่อว่าเอาครับเพราะว่าพรรคเราให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอดครับคุณชวนหลีกภัยก็ตอนที่เป็นรัฐบาลก็มีมาช่วยปลูกป่าใหญ่แล้วก็คุณหญิงกัลยาก็ทำมูลนิธิราชพฤกษ์ซึ่งให้ความสำคัญกับป่าก็คือสิ่งแวดล้อมกับพรรคก็จะมาคู่กันเรื่อยๆครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้ถุงพลาสติกเรื่องขยะพลาสติกกับขยะต่างๆมีความสำคัญแล้วประชาชนให้ความสนใจเยอะมากเราก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นมาตรการที่เราสามารถจะผลักดันได้จริงๆในสิ่งต่างๆที่คุณพรมได้พูดมาเนี่ยค่ะอาจารย์คะอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะผมอยากจะเชิญเนยกับผู้ชมพักสักครู่ก่อนดีไหมค่ะก่อนที่จะฟังว่าผมจะอภิปรายอย่างไรจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะต้องแย้งอะไรกับคุณพรมบ้างดีไหมครับได้เลยค่ะถ้าเกิดอย่างนั้นเราพักกันสักครู่ค่ะ